สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนสารคามวันนี้2ช่องก็จะมาแนะนำสำหรับสมุนไพรที่ช่วยในการบำบัดเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบตันท่านผู้ชมและก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกซึ่งบุคคลที่ว่านี้นะครับก็คือเราถ่ายทำเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมหรือ2สัปดาห์นั้นแล้วนั่นครับแต่วันนี้นะครับหลังวันวาเลนไทน์ท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์2565เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของน้องสายฝนและกับการใช้ชีวิตหลังจากที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบตันและเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาหรือกรกฎาคาบเส้นเลยท่านผู้ชมปีพ.ศ. 2564และเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับโจก็ได้ถ่ายทำในการที่น้องสายฝนเข้ามาเยี่ยมวันนี้เป็นครั้งที่3ที่เราได้มาถ่ายทอดความรู้สึกและก็ในการใช้ชีวิตของน้องสายฝนนะท่านผู้ชมเราก็จะไปดูกันว่าเขามีพฤติกรรมและก็การกินอย่างไรและก็ผมก็แนะนำเขาอย่างไรไม่ใช่ว่ากินชาสมุนไพรแล้วอยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้ติดตามไปชมเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้น้องสายฝนนะครับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเนาะสายฝนเนาะน้องสายฝนนี่เป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบนะท่านผู้ชมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตายครึ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าครึ่งซีกนั่นแหละท่านผู้ชมฝนเป็นครึ่งไหนครึ่งด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับนี่น้องสายฝนนี่ถ่ายคลิปมาแล้ว2ครั้งท่านผู้ชมวันนี้หลังจากวันแห่งความรักเนี่ยเรามาอัปเดตอีกครั้งนึงเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงเนาะจะให้วันนี้จะให้น้องสายฝนเดินดีกว่าเดินให้ประชาชนแต่ว่าเราเคยแนะนำตัวไปแล้วล่ะนะครับวันนี้เป็นยังไงพูดไปด้วยก็ได้สายฝนนี่กับใครอยู่จ้ากำลังยางได้เต้าผัดกินยาน้ำเพลินนี่แหละจ้าอ๋อวันนี้เขาบอกว่าเพิ่งเดินได้ดีเอาเดินมาเรื่อยๆก็ได้น้องเดินมาเรื่อยๆธรรมดาไม่ต้องรีบนอนยึดติดสาดติดหมอนมียางได้ย้อนมากินยาแล้วนี่แหละจ้าอ๋อโอเคอันนี้ก็คือว่าสายฝนเขาก็บอกว่าเขากินสมุนไพรนะครับหินฟ้าแลบเนี่ยเขาก็นอนติดเตียงนะครับนอนติดเตียงแล้วก็เป็นอะไรที่ตอนนั้นโจก็มาเยี่ยมมาเยือนเขาก็ใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบนี่ท่านผู้ชมเพราะว่าซีกซ้ายของเขาเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายอัปเดตอีกครั้งหนึ่งหลังวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักนะครับวันนี้น้องสายฝนเขาก็ได้ทำการค้าการขายในท่านผู้ชมขายผักขายหลายอย่างนะครับเครื่องครัวเรือนนะครับวันนี้ก็ย้อนแล้วนี่แหละจ้าย้อนยาตัวนี้แหละดีเด้อไปน้องไปกินเบิ้งมันมีอยู่ยาตัวนี้จ้ะพอค่อยกินได้3มื้อขาดีดขึ้นได้จากนอนติดเตียงนะคือน้องสายฝนบอกว่าตอนที่เขานอนติดเตียงอยู่เนี่ยเขากินสมุนไพรชนิดนี้นะครับชาหินฟ้าแลบเนี่ย3วันขาเริ่มที่จะมีแรงถีบแรงยันนะครับผมเราเดินมาเรื่อยๆเนาะนี่แหละครับเขาก็วันนี้เขาก็เลยมาเยี่ยมพี่ชายผมนี่แหละนะครับเอาผักเอาอะไรมาให้ผมนะครับผมก็อุดหนุนเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในการใช้ชีวิตของน้องสายฝนนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เขาก็มาพร้อมกับสามีนะท่านผู้ชมก็คือวันนี้นะครับมากับรถขายส่งผักนะครับขายผักด้วยเนาะสายฝนเนาะเอายกแขนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันดีว่าแขนที่มีปัญหาเดี๋ยวพี่จะถ่ายใกล้ๆกำได้ไหมกำได้แล้วหงายฝ่ามือหงายฝ่ามืออ๋อคือไม่ต้องใช้หัวไหล่บังคับนะมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นเอาสายฝนลองกำดิกำแล้วก็หงายคว่ำฝ่ามือคว่ำนิ้วก้อยนิ้วกระดิกได้กระดิกได้ทีนี้ชี้ออกไปทางด้านข้างเด้อไปทางด้านข้างทีนี้ขึ้นข้างบนกำโอ้ก็ถือว่าเยอะพี่จะถามสายฝนอยู่ว่าสายฝนจำกำแก้วน้ำแก้วน้ำได้หมดไหมเดี๋ยวนี้กำได้ยุ่ยจ่าดีก็เก้ายุ่ยแต่ว่าเห็นว่าท่านได้แข็งแรงปานไหนอ๋อกำได้แต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ๋อโอเคแล้วทีนี้ทางด้านขวามือเป็นยังไงทางด้านขวามืออันนี้ปกติจ
อันนี้ตบหน้าผัวได้เลยนะเนี่ยทั้งผัวนี่ตีผัวก็ได้ตีผัวก็ได้โอ้โหทางซ้ายนี่ทางซ้ายนี่เราต้องข้างซ้ายนี่เราต้องแบบแพ้เขาเลยเนาะแพ้ทางเขาเลยอ๋อเอาละทีนี้ฝนลองจับไหล่ทางด้านขวาเนี่ยจับไหล่ได้จับหูจับใบหูได้ไหมได้จับใบหูได้โอ้ถ้ามีอะไรติดผมติดอะไรได้หมดเลยเอาออกได้อยู่อ๋อโอเคทีนี้เราก็เดินนะเดินมาเดี๋ยวเราจะไปดูรถที่เขามาขายผักนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับน้องสาวได้มาหาผมนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็เดินได้อย่างเงี้ยนะครับก็ตอนที่เขาเป็นจริงๆก็ประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมปี2564นะครับตอนที่นอนติดเตียงอยู่นะครับก็ได้กินชาหินฟ้าแลบนี่แหละท่านผู้ชมนะครับสามมือขาโยกขึ้นได้ยังว่าโอ้ยถ้าเกิดไม่ชีวิตไม่ย้อนยาตัวนี้ย้อนอายตัวนี้นะจ๊ะอ๋อๆเขาบอกว่าเขาเดินได้เพราะโจนะครับแล้วก็กินสมุนไพรหินฟ้าแลบนะท่านผู้ชมเอาฝนเดินมาเลยก็ได้นะครับเดินมานะครับเดินมานะครับอันนี้ก็คือว่าน้องเขาก็ได้นะครับได้อาชีพก็คือว่าเขาก็ค้าขายผักนะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้มีชีวิตใหม่นะครับก็ได้มีชีวิตใหม่กลับมานะครับก็ค้าขายผักนะครับก็จะมีพริกนะครับน้องฝนเนาะมีพริกมีมะเขือนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตั้งแต่ฝนนอนติดเตียงเนี่ยเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบเนี่ยฝนก็ทำอะไรไม่ได้เลยณวันนี้ก็คือว่าฝนโอเคไหมจ้ะโอเคได้มีชีวิตได้ค่ะเอาทีนี้พี่อยากจะให้ฝนเอาแขนข้างที่มีปัญหาเนี่ยจับมัดถั่วสมมติว่าขายให้พี่ดิแต่ผมเอาไปแล้วนะท่านผู้ชมกำได้เลยกำได้เอาทีนี้เป็นถุงผักนี้เป็นถุงผักนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าอันนี้กระหล่ำเนาะฝนเนาะผักชีนะครับผักชีแล้วขาฝนเนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันรู้สึกว่าหนักไหมบางครั้งบางครั้งหนักใช่ไหมส่วนมากคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยท่านผู้ชมการเดินเนี่ยจะส่วนมากจะมีปัญหาแล้วก็จะมีอาการปวดร่วมด้วยแต่ไม่รู้ว่าฝนตอนนี้ปวดอยู่ไหมไม่ค่อยปวดใช่ไหมปวดจ้ะมีแต่หนักเฉยๆอ๋อก็เรื่องของไขมันท่านผู้ชมนะครับถ้ามีอาการขาแล้วเดินไปหนักขาถกขาไม่ขึ้นเนี่ยมาจากไขมันนะครับในเลือดในหลอดเลือดของเรานะครับผมวันนี้ก็เป็นการที่นะครับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งหลังวันวาเลนไทน์นะท่านผู้ชมก็น้องเขาก็ได้อาชีพเนี้ยนะครับเขามีผักมีอะไรเขาก็จะมาส่งโจนะครับโจก็อยู่ที่ไร่นะครับเนี่ยยังมีผักมีอะไรเนี่ยนะครับมีถั่วนะครับวันนี้ฝนเนาะเดี๋ยวพูดกับประชาชนทั้งประเทศหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดีขึ้นมาแล้วก็ได้มีชีวิตใหม่อะไรก็แล้วแต่ฝนจะพูดกับประชาชนหลังจากนอนติดเตียงจะโดนไปขี่ไปเงี้ยวกับว่าได้กับมีชีวิตใหม่ได้มาหาผักหาหยังขายที่ละจ้ะยางได้เนี่ยพอดีแฟนผ้าที่หลุดมาขายผักขายหยังโอเคทีนี้เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมผมแปลซาวด์แท็กสักนิดนึงก็คือว่าเขาก็ได้กินชาสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้มีสัมมาอาชีพนะครับก็คือขายผักขายอะไรกับแฟนเขานะครับวันนี้จะตัวเล็กไม่มานะตัวเล็กไม่มาไม่ได้มาด้วยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านะครับเราก็ได้ฝากให้ประชาชนได้รู้ว่าชาหินฟ้าแลบเนี่ยนะครับก็ทําให้สายฝนนะครับได้มีชีวิตใหม่นะครับมีชีวิตใหม่กลับมาคนเรานะท่านผู้ชมถ้ามีบุญเราก็ได้มาเจอกันนะครับน้องฝนเนาะจ้าแมนถ้ามีบุญเราก็ได้มาเจอกันแต่ว่าสมัยก่อนนะท่านผู้ชมโจกับสายฝนเนี่ยเลี้ยงควายด้วยกันนะสมัยก่อนเราเลี้ยงควายเราปลูกไร่ปลูกมันปลูกปอเนี่ยปลูกฝ้ายนะสมัยก่อนเนาะจ้าน้องฝนโอเคแล้วนะครับเราก็ได้มานะครับรู้จักกับน้องสายฝนมาอัปเดตอีกครั้งนึงคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3นะครับของของสายฝนนะครับผมครับสวัสดีครับเมืองเนอจ้ายาตัวนี้มันดีวิดีสมุนไพรชาหินฟ้าแลบดีจริงๆโอเคช่วยได้เยอะนะครับเรื่องของไขมันเบาหวานนะครับเส้นเลือดตีบนะครับผมเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยไอสายฝนเนี่ยเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันนะครับเพราะว่าตอนนั้นฝนอ้วนมากเลยนะจ้า
เป็นศูนย์รวมโลกเลยล่ะจ้าศูนย์รวมโลกจ้าศูนย์รวมโลกอยู่นี่เบิดอโลดอ๋อไปมาได้กินยาตัวนี้ล่ะแข็งแรงขึ้นยางได้ไปได้ใช้อยู่อ๋อฮะอ๋อฮะจนที่แรกว่ามันสิบ่ได้ยางได้เพิ่นเนี่ยว่ามันสิเป็นติดเตียงไปเลยมันใช้อยู่ไปกินยาตัวนี้ก็ดีขึ้นจ้าทุกวันนี้น้องสายฝนก็ยังกินอยู่ใช่ไหมกินอยู่จ้ากินแล้วกินยังไงมั่งกินกินกินย้ำเธอบางทีก็กินเท่นน้ำเขาก็หายใส่ขวดไว้อย่างน้ำไหนก็กินโอ้อย่างน้ำไหนก็กินแต่เราก็อย่ากินบ่อยนะฝนนะเพราะว่าการกินบ่อยมันจะลดน้ำตาลเยอะมากเกินไปนะครับการกินเนี่ยถ้ากินถ้าเรากินให้มีตามระบบเนี่ยร่างกายเรามันจะปรับได้มันเพราะเป็นสมุนไพรในการปรับเลือดและอีกอย่างนึงเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินน้องสายฝนบอกว่าเอาใส่ขวดไว้เวลาอยากเวลาไหนก็กินไม่ไม่ใช่นะฝนทีหลังฝนอย่าทำอย่างนี้นะครับฝนต้องกินเช้าแก้วนึงเที่ยงแก้วนึงเย็นแก้วนึงเอาใส่ขวดไว้ก่อนก็ได้นะครับอย่าไม่ใช่ว่าบอกว่าหิวน้ำเวลาไหนก็กินเวลานั้นนะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วท่านผู้ชมโจแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็ได้พูดได้คุยกันนะครับว่าการกินของเขาบางทีผมบอกไปแล้วบางทีเขาอยากกินแบบนี้แต่เราก็อย่าตามใจตนเองเพราะว่าถ้าเรากินอยากเวลาไหนก็กินเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำตาลลดมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรในการช่วยลดน้ำตาลลดความดันลดไขมันนะครับถ้าน้ำตาลลดมากเกินไปเรากินแทนน้ำเนี่ยไม่ได้นะท่านผู้ชมโจบอกได้เลยว่าการที่น้องสายฝนบอกเมื่อกี้บอกว่าบางทีหนูหิวน้ำหนูก็กินเลยมันไม่ใช่เด้อสิบอกให้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ดูคลิปของน้องสายฝนนะครับแต่ว่าสายฝนข้างบนหัวผมเนี่ยนะครับกำลังตกนะท่านผู้ชมวันนี้การจัดรายการของผมนี่ก็คือว่ามีสายฝนตกลงมาไปปล่อยด้วยท่านผู้ชมเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าไปหาจากหน้าหนาวเนี่ย ไปหาฤดูฝนฤดูเปลี่ยนฤดูนะครับเปลี่ยนฤดูแล้วก็เสียงผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มแหบๆแล้วเหมือนกันในการตากฝนจัดรายการเนี่ยนะครับอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยฝนก็จะสายฝนก็จะรู้สึกว่าน้ำฝนนี่จะมีความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไม่สบายผมก็ต้องกลับไปเนี่ยผมก็ต้องกินชาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชารางจืดในการแก้ไขนะครับหรือแม้แต่ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีผมก็ใช้สมุนไพรชาหินฟ้าแลบท่านผู้ชมเรื่องของน้ำน้องน้ำน้องสายฝนนะครับผมก็น้ำฝนอยู่เรื่อยเลยนะครับน้องสายฝนเนี่ยก็คือเขานะครับได้มีชีวิตใหม่ในการที่ประกอบสัมมาอาชีพคือนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปท่านผู้ชมแขนด้านซ้ายขาด้านซ้ายเขาก็คือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งหนึ่งเลยนะครับและก็มีการพัฒนาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมิถุนาคาบเส้นมหากรกฎาปี2564ในการทำคลิปนะครับและก็เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ประมาณต้นเดือนท่านผู้ชมต้นเดือนของกุมภานะครับโจก็ได้ทำคลิปของน้องสายฝนและวันนี้นะครับวันที่19กุมภาพันธ์2565ก็วันนี้ได้เห็นตัวเป็นๆของน้องสายฝนอีกทีนะครับหลังจากที่ใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบตันอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกสายฝนมาจริงแล้วครับสวัสดีครับผมฝนตกครับฝนตก